สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูนิตยาพรมณีสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์สำหรับวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นี่นะคะประจำปีการศึกษา2564ซึ่งมีคุณครูผู้สอนทั้งหมด4ท่านนะคะก็คือตัวคุณครูนิตยาพรมณี2คุณครูรัตนารีเสริมแก้ว3คุณครูก้านทิพย์ทองชูดำ4คุณครูภัคขมูลขุนรักนะคะนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่ามีคุณครูท่านใดบ้างสอนวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพบปากกับนักเรียนนะคะในเรื่องของการทำใบงาน2ชุดที่ผ่านมานักเรียนคงจะทำกันแล้วนะคะเป็นเรื่องของอักษรควบและอักษรนำนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีใบงานชุดที่3ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่5นะคะสำหรับใบงานนี้นักเรียนดูนะคะนักเรียนทุกคนก็มีใบงานอยู่แล้วนะคะหน้าแรกก็จะเป็นในชื่อใบกิจกรรมในเรื่องของสำนวนนะคะในใบกิจกรรมนี้นะคะก็จะบอกความหมายของสำนวนสำนวนหมายถึงอะไรนะคะนอกจากนี้ก็จะบอกลักษณะของสำนวนต่างๆเมื่อนักเรียนศึกษาแล้วนักเรียนก็สามารถบอกได้ว่าคำพังเพยคือยังไงสุภาษิตเป็นอย่างไรนะคะสำนวนที่มีความหมายแฝงสำนวนที่เป็นปริศนาคำทายซึ่งนักเรียนอ่านจากใบกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถทำแบบฝึกนะคะซึ่งเป็นใบที่2ที่คุณครูให้ไปนะคะก่อนทำใบงานนักเรียนก็อ่านคำชี้แจงก่อนว่าในคำชี้แจงเนี่ยเขาให้เราทำอะไรนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้เขาให้นักเรียนเลือกสำนวนที่กำหนดมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะก่อนจะทำเราต้องทราบก่อนว่าสำนวนที่กำหนดเนี่ยนะคะนักเรียนต้องรู้ความหมายแบบนี้นะคะถ้าคนใดไม่ทราบความหมายของสำนวนนักเรียนก็สามารถไปศึกษาค้นคว้าได้จากหนังสือสำนวนไทยหรือไปดูจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนทราบความหมายของสำนวนแล้วนักเรียนก็มีคำตอบที่จะเติมลงในช่องว่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูคิดว่านักเรียนคงจะทำใบงานชุดที่3เรื่องสำนวนนี้ได้นะคะส่วนนักเรียนคนใดไม่เข้าใจหรือข้องใจในเรื่องของเนื้อหานะคะเปิดเรียนคุณครูก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะคะในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากในเรื่องของการทำใบงานว่านักเรียนต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเขียนคำได้ถูกต้องนะคะสะอาดเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณครูขอฝากนักเรียนในเรื่องของการอ่านนะคะนักเรียนคงได้รับหนังสือแบบเรียนเล่มนี้ไปแล้วนะคะคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนได้อ่านหนังสือภาษาไทยเล่มนี้นะคะอย่าลืมนะคะอยู่บ้านอ่านหนังสือค่ะสวัสดีค่ะ